ยอโยธยาเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัยเป็นศาสตร์ของการโจมตีและตั้งรับด้วยอวัยวุธทั้ง8โดยใช้2มือ2เท้า2เข่าและ2ศอกใช้ทำศึกสงครามมานับร้อยปีอีกทั้งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่สวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งดุดันด้านมวยญี่ปุ่นของมึงก็เป็นศิลปะแห่งความอ่อนโยนสงบนิ่งดูเชิงคู่ต่อสู้ใช้แรงของคู่ต่อสู้เพื่อที่จะย้อนกลับไปทำลายคู่ต่อสู้เองด้วยการทุ่มทับจับหักอย่างรวดเร็วและรุนแรงเมื่อใดที่มึงนำเอาเชิงมวยทั้งสองแผ่นดินมาผนวกเป็นหนึ่งเดียวกันได้มึงนั้นมึงจะไร้คู่ต่อสู่ญี่ปุ่น